รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ตบตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สาระน่าติดตามสนุกสนานสวัสดีครับผมยงธารกรสุขสมเลิศนะครับยกขยง6โมงเช้าเที่ยวชุมชนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับและข้างๆผมก็คือท่านผอ.นิธิสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับมาฉะเชิงเทราต้องไปเที่ยวที่ไหนครับพูดไม่ถูกเลยครับมีเยอะมากนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราของเรานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไหว้พระหลวงพ่อโสธรนะครับพระพิฆเนศทางต่างๆมีมากมายนะครับรวมทั้งเส้นทางเกษตรอาหารการกินเยอะมากนะครับที่ฉะเชิงเทราของเรานี่มันจะเป็นขนมเปี๊ยะมะม่วงบางคล้าปลาช่อนอะไรต่างๆโอ้โหมะพร้าวอีกนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฉะเชิงเทรามีที่เที่ยวมีของกินมากกว่าที่ผมและคุณผู้ชมรู้นะครับต้องเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตไปหาท่านผอ.ไก่เลยดีกว่าครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวสนุกนะครับครับผมผมประกันใหม่ๆนานท่านช่วงยกขยงเที่ยวชุมชนเก๋ไก๋ท้องถิ่นไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายมาแล้วครับรอนานไหมครับท่านผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้คือคุณจุแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลอบต.ของเขื่อนอ๋อนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ท่านผอ.ให้ผมปักหมุดมาที่คลองเขื่อนนี่ครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่มีท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในพื้นที่หลายหมู่หลายหมู่เลยหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5ครับก็แต่ละหมู่แต่แตกต่างกันไปแต่เดี๋ยวอย่างไรให้คุณจุพาไปหาผู้รู้อ๋อดีเลยครับเพราะว่าคุณลุงประโมทเนี่ยเก่งมากอ๋อนี่เมื่อกี้ผมเซิร์ชมีชื่อขึ้นคุณลุงปาโมดนี่คือส่วนของคุณปาโมดใช่ใช่ค่ะโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเชิญชุดนำนะคะนำไปเลยชุดนำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่สวนของปาโมดนะคะซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นป่าในเรื่องการทำสวนมะม่วงแล้วก็มีความหลากหลายของพันธุ์มะม่วงนะคะที่บ้านของลุงนะคะไม่เหมือนที่อื่นตรงนี้จะมีหลายสายพันธุ์มากอ๋อแล้วนี่ก็คือคุณลุงปาโมดอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะพูดถึงเองครับโอ้สวนนี่พื้นที่มีเยอะขนาดไหนครับคุณลุงมีทั้งหมดนะตรงนี้8ไร่ครับข้างนอกรวมทั้งหมด20กว่าไร่แล้วในสวนของคุณลุงปาโมดเนี่ยมีผลไม้อะไรบ้างครับผลไม้นะมันมีหลายอย่างแต่มะม่วงเยอะกว่าเพื่อน40กว่าไร่40กว่าเหรอครับครับ40นี่คือหมดทั้งประเทศเราที่มีเลยหรือเปล่าครับยังไม่หมดครับแล้วที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยขึ้นดกๆนี่พันอะไรครับคุณลุงเนี่ยๆครับมันเดือน9ครับทําไมถึงมาเดือน9ครับออกเฉพาะเดือน9ไม่รู้มันจะมีตรงนี้ก็ตั้งมามันออกมาตอนเดือน9เดือนอื่นเปรี้ยวหรือว่ายังไงไม่เปรี้ยวหมดทั้งปีเลยแล้วไม่น่าเชื่อมันเดือน9เลยนะน่าจะเปรี้ยวทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยชื่อนี้ได้เข้าใจง่ายมันเดือน9มันจะมันไอ้เปรี้ยวเหมือนเดิมแล้วจริงๆมะม่วงนี่เขาออกกันทุกๆอะไรกี่เดือนออกแต่ละพันธุ์เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับถ้าอย่างมันเดือน9เนี่ยจะออกทั้งปีคล้ายๆพวก3ฤดูอ๋อไม่ไม่เรื่อยหมายถึงทวายฝนร้อนอะไรมั้ยอ๋อแล้วแต่ละฤดูรสชาติของพันธุ์เดียวกันมันต่างกันมั้ยถ้าเรื่องมะม่วงรสชาติต่างหรือไม่ต่างหน้าฝนอย่างน้ำไม้เนี่ยจะจืดม่วงมันก็จะจืดมันกินน้ำไปเยอะถ้ามะม่วงกินดีก็คือมะม่วงไปมีนาเมษาเพราะไม่มีฝนทั้งมันทั้งหวานช่วงนั้นไม่มีฝนเพราะว่าน้ำน้อยไม่มีฝนอันนี้เข้าใจพอเข้าใจในทฤษฎีเดี๋ยวมีพันธุ์อื่นๆอีกที่คุณลุงจะพาเดี๋ยวคุณลุงพาเดินไปดูเลยค่ะรบกวนคุณลุงนำไปเลยครับอยากเห็นมากเลยยกขยง6โมงช่อง3สาระน่าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตาม6โมงช่อง3หลายรายการต้องลบยกขยงโป่งชิงลงน้ำค่ะยกเดินมาเดินธรรมชาติล้วนๆจริงๆนี่คือสวนจริงๆเลยนะครับนี่พันอะไรครับคุณลุงอันนี้น้ำไม้สีทองครับสีสวยมากที่ดังขายส่งนอกอ๋อเป็นพันที่ขายดีที่สุดในประเทศตอนนี้ป่ะครับอ๋อ
กำลังนิยมมากต้นอะไรต่อไปนะครับคุณลุงสีโททอนครับอันนี้ชื่อนี้ก็คือไปจดทะเบียนที่เกษตรจังหวัดสีโททอนมันแสดงว่ามีที่มาเกี่ยวกับสายพันธุ์มาจากนครชัยศรีฮะแล้วก็มารวมกับหลวงพ่อโททอนมาจดทะเบียนเป็นสีสเอาล่ะได้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้แล้วก็โดยเฉพาะมะม่วงนะครับในสวนคุณลุงต้องไปชิมกันบ้างก็ล่ะอยากจะรู้ว่าวันนี้คุณลุงพอจะมีอะไรให้เราทานบ้างพันไหนเดี๋ยวไปลุ้นกันดูนะครับอ่ะตามผมมาเลยครับประการใหม่ๆนั้นมาถึงช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือการทดลองนะครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับมะม่วงค่ะมะม่วงแน่นอนแล้วที่เราไปดูกันก็แนะนำว่าต้องทานกับมะม่วงน้ำหวานขออนุญาตเลยนะครับผมเปรี้ยวเจอน้ำหวานเนี่ยลงตัวนะเป็นอาหารไทยที่ดังไปทั่วโลกเนาะแล้วมีอะไรอีกครับเนี่ยมีกล้วยด้วยค่ะมีกล้วยอันนี้ผลิตภัณฑ์ของตำบลคลองเขื่อนของเรานะคะก็จะมีแปรรูปกล้วยค่ะกล้วยกรอบรสต่างๆนะคะอันนี้ก็คือกายศาสตร์ก็มีเหรอครับค่ะกายศาสตร์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านลองควายหมู่ที่5ค่ะอันนี้อะไรครับขนมจ้างอะค่ะก็คือกลุ่มของเราเนี่ยหมู่ที่3นะคะจะมีบ้าน3สาวนะคะที่เป็นจุดเรียนรู้เรื่องการทำขนมไทยนะคะป้าสุดใจเกดแก้วค่ะสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะผมกินแล้วแกะขนมกินก่อนเลยผมอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรวันนี้ป้าทำขนมตาลนะคะซึ่งขนมตาลก็จะเป็นสูตรโบราณของเราเองนะคะดีจังเลยนะถ้าเกิดคราวหน้าเรามาเที่ยวเนาะได้ดูสวนได้ความรู้ต้องเที่ยวธรรมชาติแล้วได้ไม่กินขนมอร่อยที่เป็นจากวัตถุดิบที่เราเพิ่งไปเดินมาดูอะผมว่าน่าสนใจมากนะดีครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งที่เวลามาเนี่ยเซิร์ช Google Map ได้เลยครับสวนลุงปราโมทขึ้นเลยนะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่จูนะครับคุณป้านะครับแล้วก็คุณลุงปราโมทนะครับที่พาเรามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชาเชิงเซาที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้แน่นอนนะและมีความน่าสนใจมากๆนะครับยังไงมีโอกาสต้องมาให้ได้นะครับช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนหรืออย่างไรติดตามชมให้ได้นะครับไปชิมไปยกขยง6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบสบายดีค่ะและยกขยงเราก็มาอยู่กันที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวของเราและเราก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับอาหารประจำชาติของลาวที่น่าสนใจก็พลาดไม่ได้เลยค่ะโดยอาหารของชาวลาวนั้นจะเป็นอาหารแนวต้มยำปิ้งย่างและเฝอหรือก๋วยเตี๋ยวและขนมปังค่ะโดยได้รับอิทธิพลจากอาหารผสมของแถบอินโดจีนจากจีนเวียดนามและอิทธิพลจากการเป็นอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสในอดีตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจึงทำให้อาหารของชาวสปป.ลาวมีความหลากหลายยังไงล่ะคะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ตลาดอร่อยยกขยงค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดโนนข้อเวียงจันทน์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันเลยดีกว่าค่ะและตลาดที่เรายกขยงมาอยู่กันนี้ก็คือตลาดสดโนนข้อในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวที่ถือว่าเป็นตลาดที่มีสินค้าทั้งอาหารสดพืชผักสดๆและสินค้าที่มาจากฝั่งไทยขายจำนวนมากทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคด้วยค่ะเพราะสินค้าไทยนั้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างยิ่งถ้าใครจะปรุงอาหารไทยรับรองได้ว่ามีขายทุกอย่างเหมือนที่ประเทศไทยเลยจ้าสบายใจหายห่วงเลยค่ะสำหรับเมนูวันนี้เนี่ยเรามีอะไรบ้างคะต้องใช้กะทิด้วยใช่ไหมคะใช่กะทิด้วยใช่ไหมนี่ไงเรามีกะทิมาจากไทยด้วยของไทยอันนี้เป็นสปป.ลาวมีภาษาลาวอยู่ใช่เพราะอร่อยดีก็มีจำหน่ายที่ประเทศลาวอยู่แล้วตัวที่ของเมลาที่เดียวอ๋อมาทั่วโลกเลยใช่ไหมคะมาจากไทยนี่กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะอร่อยดีไทยอยู่แล้วโอ้โหเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่เบนกับเชฟนะคะเลือกกะทิกันได้เต็มที่เลยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะดร.สุนทรนะคะก็มีเคล็ดลับความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะไปดูกันเลยค่ะมีหลายช่องครับช่วงที่เชฟปึงกับชาวยกขยงกำลังจับจ่ายนะครับวัตถุดิบครับผมก็อยู่ที่ร้านบ้านเหนือน้ำนะครับอยู่ที่เชิงสะพานประทุมธานี1ที่ร้านนี้เขาก็จะมีเมนูแนะนำที่สุดแสนอร่อยก็คือแกงคั่วนะครับสับปะรดใส่ไข่แมงดาซึ่งที่นี่ก็แปลกคือทานกับข้าวตังแล้วก็จะมี
เมนูปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะครับก็อร่อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือกุ้งราดซอสมะขามครับนี่ก็น่าทานอย่างยิ่งครับวันนี้ครับผมก็มีเคล็ดลับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอน้ำครับเป็นน้ำบวยผสมด้วยส้มจี๊ดครับส้มจี๊ดครับนี่ก็เป็นลูกเล็กๆอย่างนี้ครับส้มจี๊ดเนี่ยจะดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าจะแก้ไอได้นะครับแล้วก็เวลาเกิดเสียงไม่มีครับก็จะทำให้มีเสียงที่ไพเราะขึ้นนะครับโดยการใส่กับเกลือครับแล้วก็จิบเล็กน้อยครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะปรุงน้ำบวยส้มจี๊ดครับซึ่งเคล็ดลับก็คือใช้น้ำจิ้มบวยเทียนะครับตาพันท้ายนอสิงผสมส้มจี๊ดแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งด้วยนะครับวิธีที่จะชงน้ำนี้ก็ง่ายมากครับก่อนอื่นน้ำเดือดครับน้ำเดือดนะครับผมก็ใส่ไปสักครึ่งถ้วยอันนี้น้ำร้อนนะครับครับเยอะไปนิดนึงครับเทออกสักนิดนึงครับเนี่ยฮะประมาณครึ่งถ้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครับนี่เราก็จะทำให้มีกลิ่นของน้ำผึ้งที่จะหอมน่าทานนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำบวยเจี๋ยครับก็เท่าตัวหนึ่งของเมื่อสักครู่นี้แหละครับน้ำบวยก็ใส่มากได้นะครับไม่ว่ากันครับอยู่ที่การปรุงจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งครับหรือว่าเราจะทานร้อนๆก็ได้นะครับเนี่ยครับเราใส่น้ำแข็งนะครับใส่น้ำแข็งไปอีกสักหน่อยนึงสำหรับดื่มแก้กระหายนะครับเวลาร้อนๆก็ไม่ยากครับจากนั้นนี่ครับส้มจี๊ดที่เมื่อสักครู่ได้คั้นไว้แล้วนะครับใส่ลงไปสัก3ช้อนโต๊ะ4ช้อนโต๊ะเลยครับผมเป็นคนที่ชอบทานเปรี้ยวนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับดื่มแก้กระหายนะครับโอ้อร่อยมากครับอันนี้พอใส่4ช้อนนี้รสเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็หวานตามเนี่ยฮะง่ายๆทำให้เด็กๆนะครับทานกันที่บ้านวันเสาร์อาทิตย์นะครับครับนี่แหละครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับหาซื้อน้ำจิ้มบวยเจี๋ยตราพันท้ายนอสิงเอาไว้คู่ครัวสักหนึ่งขวดนะครับก็จะได้น้ำบวยอร่อยอร่อยให้เด็กๆทานนะครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านบ้านเหนือน้ำครับที่นี่เขาสถานที่เขาน่าสนใจครับร่มรื่นแล้วก็อยู่ติดริมน้ำนะครับริมสะพานปทุมธานี1นะครับหาไม่ยากครับเข้าไปใน Google พิมพ์ชื่อร้านครับข้อมูลออกมาเพียบเลยครับครับก็ตอนนี้เชฟปึงเขาก็น่าจะจับจ่ายนะครับวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะปรุงเมนูอะไรนะครับติดตามชมครับไปชิมไปยกขยง6โมงเช้าช่วงชิมขโมงสงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากนอนเป็นสายผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินขยง6โมงช่อง3สาระน่าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตาม6โมงดูช่อง3กลับเข้าสู่ช่วงชิมขโมงชมเชยค่ะค่ะเชฟปึ้งคะวันนี้เรามีเมนูอะไรคะวันนี้เป็นแกงกะหรี่อะคาเดมี่หมูป่าครับแกงกะหรี่อะคาเดมี่หมูป่านะคะเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอันนี้คือผมใช้หมูป่าครับผมแล้วก็มันฝรั่งหัวหอมพริกแกงกะหรี่หอมเจียวแล้วก็อาจารย์วันนี้ผมก็ทำน้ำอาจารย์อย่างง่ายโดยใช้น้ำจิ้มผมวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มไก่ตาพันท้ายนรสิงห์ครับอ๋อใช้น้ำจิ้มไก่ได้เลยทำเป็นอาจารย์ครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้ครับผมใช้กะทิแท้ 100% ปลาอร่อยดีครับค่ะแล้วฝั่งอาจารย์ล่ะคะวันนี้เมนูอะไรคะตอนนี้เป็นหล่นปลาส้มนะคะหล่นปลาส้มนะคะแล้วมีวัตถุดิบอะไรอีกบ้างวัตถุดิบก็จะมีปลาส้มนึ่งแกะเนื้อนะคะแล้วก็จะมีหัวหอมนะคะแล้วก็จะมีพริกหั่นนะคะปรุงรสชาตินะคะด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ3อย่างที่สำคัญนะคะที่เราใส่ก็คือกะทิอร่อยดี 100% ค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเชฟปึงคะตอนนี้นี่ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้พริกแกงกะหรี่นะครับผมผัดกับกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีก่อนครับให้มันหอมมากเลยค่ะให้แตกมาเล็กน้อยก่อนครับค่ะพี่เบนคะแล้วอย่างนี้เนี่ย
ตัวกะทิที่ใช้เนี่ยค่ะเราจะต้องเป็นกะทิยังไงดีคะก็กะทิที่ใช้นี่คือเชฟใช้เป็นหัวกะทิแท้ 100% ของอร่อยดีนะคะค่ะแล้วดร.สุนทรคะเมนูนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงคะกับส่วนผสมต่างๆอันไหนที่สำคัญที่สุดก็น้ำพริกแกงเนี่ยกะทิแน่นอนเลยในเวลาเดียวกันวันนี้เชฟปรุงผมเขาทำบาจาดแบบง่ายๆเขาก็ใช้น้ำจิ้มไก่นะครับก็ราดลงไปได้เลยใช่ไหมคะแตงกวานะครับแล้วก็อ๋อก็คือเตรียมสับไว้แล้วก็ราดน้ำจิ้มไก่นี่ลงไปเท่านั้นจบเลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่เขาคงจะราดให้ดูง่ายมากๆเลยสะดวกมากๆจริงๆค่ะราคาทางดูทางฝั่งอาจารย์บ้างค่ะเป็นยังไงบ้างราคาตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนคะขั้นตอนของเราคุกกิ้งก็คือลงกะทิเรียบร้อยนะคะลงปลาส้มที่เรานึ่งแกะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นหอมใหญ่ไอ้หอมแดงหั่นก็คือจะต้องเคี่ยวกะทิกับปลาส้มก่อนทำให้มันสุกนะคะให้มันสุกรอบนึงให้หอมสุกนะแล้วเราก็จะใส่พริกแล้วก็ปรุงรสชาติแล้วก็จะเรียบร้อยทานกับผักที่เราแต่งอ๋ออันนี้กะทิเนี่ยเราใช้กะทิเป็นหัวกะทิเป็นหัวกะทิล้วนๆเลยค่ะค่ะคุณอาสังวานคะวันนี้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากชาวเวียงจันทร์ใช่ไหมคะแน่นอนครับสบายดีครับพี่น้องชาวเวียงจันทร์ครับวันนี้ครับนมสดนมโคแท้ๆ 100% นะครับได้มีโอกาสมาแจกนะครับให้ท่านได้ลองชิมกันเพื่อสุขภาพกันทุกคนเลยนะครับค่ะต้องขอบคุณแทนชาวเวียงจันทร์ด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากชาวเวียงจันทร์ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทั้ง2ท่านเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูของเราเชฟปึงอันนี้ผมใส่มันฝรั่งไปแล้วครับผมตามด้วยหัวหอมครับมันฝรั่งและหัวหอมก็คือว่าเราต้องใส่ผักต่างๆก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ต้มสุกก่อนครับกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้น่าทานมากเนี่ยมันจะมีกลิ่นเรียกอังกะลีกลิ่นเครื่องเทศค่ะนะครับแล้วก็กลิ่นของกะทิอร่อยดีก็คือเป็นกลิ่นกะทิคั้นสดอะค่ะก็คือจะได้ของกลิ่นความหอมของกะทิแล้วก็ได้ความหวานของกะทิไปเลยในตัวเพราะว่ามันเป็นด้วยกะทิแล้วเนี่ยเวลาคั้นออกมาแล้วก็จะมีทั้งความหวานความหอมเวลามาทำอาหารก็จะรสชาติดีขึ้นโหอันนี้สะดวกมากๆเลยไม่ต้องคั้นเองเลยนะคะเชฟปึงคะอันนี้แพรรู้มาว่าหมูป่าเนี่ยมันจะมีความเหนียวนิดนึงค่ะเราต้องเอาไปทำอะไรก่อนไหมคะเพื่อลดความเหนียวผมก็ไปต้มกับน้ำกะทิก่อนครับให้มันนุ่มแล้วก็นิ่มแล้วครับถึงมาใส่กับแกงกะหรี่ครับก็คือต้มกับน้ำกะทิที่เราใช้นี่แหละใช่ไหมคะอ๋อนี่นะคะเคล็ดลับของการที่ทำให้หมูนุ่มขึ้นค่ะค่ะท่านผู้มาจ้างคะต้องถามถึงตลาดนิดนึงค่ะตลาดที่นี่เนี่ยดูคึกคักคนเยอะมากเลยอันนี้เนี่ยเป็นตลาดศูนย์รวมของชาวเวียงจันทร์เลยหรือเปล่าคะใหญ่อันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยไหมคะอ๋อใหญ่มากเลยมีพื้นที่กว้างขวางมากมีพื้นที่อยู่23,925ตารางเมตรพื้นที่ใหญ่กว้างใหญ่มากจริงๆเลยค่ะมีของครบทุกอย่างเลยใช่ไหมคะโอ้โหคือถ้าใครมาเวียงจันทร์เนี่ยมาที่นี่ได้เลยได้ของครบทุกอย่างแน่นอนได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทั้งสองฝั่งเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางฝั่งเชฟทำน้ำอาจารย์อย่างง่ายครับอ๋อค่ะกินใส่ตาพันท้ายตลอดโอ้โหเทได้เลยพร้อมทานสะดวกมากๆจริงๆนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางฝั่งเชฟเมนูอะไรคะแกงกะหรี่อะคาเดมี่หมูป่าครับแกงกะหรี่อะคาเดมี่หมูป่านะคะแล้วทางฝั่งอาจารย์ล่ะคะหลนปลาส้มค่ะหลนปลาส้มนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้เป็นคนชิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้พี่น้องสปป.ลาวชิมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะว่ายังไงกันบ้างพร้อมชิมกันหรือยังคะพร้อมแล้วชิมเลยค่ะแซ่บบอกคะแซ่บยายยกกันไปให้หลังจากชิมไปแล้วนะคะเหมือนเดิมพูดเป็นเสียงเดียวกันแซ่บหลายค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณตลาดโนนข้อด้วยนะคะที่ให้เราได้มาซื้อของจัดจานและทำอาหารกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษา101นะคะโรงแรมพาราไดซ์อุดรธานีและโรงแรมกิตติดาอุดรธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วนะคะก็ต้องขอกล่าวพร้อมๆกันว่ายกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC สบายดีเวียงจันทร์สวัสดีค่ะไปชิมไปเอาไปชิมไปเอาไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า